การวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยนะคะประสานความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรมหอการค้าไทยและ Informa Market บริษัทผู้จัดงานแสดงสินค้าแบบ B2B จัดงานแถลงข่าวความพร้อมการจัดงาน FOPEC Asia 2024งานแสดงเทคโนโลยีด้านกระบวนการผลิตการแปรรูปและบรรจุภัณฑ์ชั้นนำระดับเอเชียภายใต้แนวคิดนะคะยกระดับความสำเร็จในกระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนด้วยแนวคิดนวัตกรรมและการลงทุนเพื่อกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจและความคิดสร้างสรรค์โดยในปีนี้นะคะจะใช้พื้นที่ในการจัดแสดงเต็มทั้งภายในฮอลล์และโถงด้านหน้าทั้งหมดของไบเทครวมกว่า 55,000 ตารางเมตรโดยแบ่งเป็น8โซนของการจัดแสดงนะคะรวมทั้งเวทีสัมมนาในระหว่างวันที่12ถึง15มิถุนายนนี้ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนานั่นเองค่ะงาน FOPEC ปีนี้นะครับเรามีความพร้อมในการจัดเตรียมงานนะครับโดยพื้นที่ของงานเนี่ยนะครับเราใช้พื้นที่เต็มพื้นที่ของศูนย์แสดงสินค้าไบเทคนะครับโดยปีนี้เนี่ยมีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 2,000 บริษัทนะครับถ้าเป็นประเทศเนี่ยก็เรียกว่ามากกว่า40ประเทศนะครับโดยครึ่งหนึ่งเนี่ยนะครับจะเป็นผู้ร่วมงานที่มาจากต่างชาติมีพาวิเลียนมากกว่า10พาวิเลียนในงานนะครับจะเห็นได้ว่างานนี้เนี่ยเป็นงานรวมนวัตกรรมนะครับในแง่ของการเทคโนโลยีการผลิตนะครับการแปรรูปแล้วก็เรื่องของบรรจุภัณฑ์นะครับถือว่าเป็นงานหนึ่งที่ใหญ่มากที่สุดในเอเชียนะครับโดยงานเนี่ยนะครับเราก็จะมีนอกจากเทคโนโลยีในงานแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีส่วนของการให้ความรู้นะครับการสร้างเน็ตเวิร์กนะครับในงานสัมมนาที่เกี่ยวข้องนะครับเรียกว่างานนี้เนี่ยก็จะครบทุกส่วนในเรื่องของกระบวนการผลิตในงานFOPEC ปีนี้ครับOur Star Packaging นะครับอันนี้เนี่ยเรามีความร่วมมือจากทางด้าน WPO นะครับOur Star Packaging นะครับเรียกว่าเขาเลือกเมืองไทยในปีนี้นะครับมาเป็นไฮไลท์นะครับมาเป็นสถานที่ในการจัดงานนะครับเพราะฉะนั้นนอกจากการจัดงานแล้วเนี่ยจะมาตัดสินในงานแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีผู้ประกอบการที่มีส่วนร่วมในงานเนี่ยจากต่างประเทศเข้ามาร่วมในงานนี้อีกด้วยครับโดยรวมนะครับเรื่องจากนะครับเท่าทราบว่าตอนนี้อุตสาหกรรมโดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารเนี่ยนะครับเรามีการส่งออกเรียกว่าอยู่ที่อันดับที่12ของโลกนะครับเพราะฉะนั้นกระบวนการผลิตต่างๆนะครับความเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมที่มามองนะครับเทคโนโลยีที่ตอบรับนะครับแล้วก็เรื่องมองเรื่องการผลิตโดยคนไทยเนี่ยครับเรามองว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นศูนย์กลางของในเรื่องการผลิตในเอเชียซะด้วยซ้ำนะครับณปัจจุบันนี้นะครับทำให้ผู้การต่างๆเนี่ยสนใจเมืองไทยเนี่ยเข้ามาการนำเทคโนโลยีมาเสนอให้กับกลุ่มคนในประเทศไทยและกลุ่มคนในอาเซียนทราบครับแน่นอนนะครับอย่างที่ทุกท่านนะครับเมื่อกี้พูดในข่าวนะครับการส่วนการผลักดันอุตสาหกรรมเนี่ยจะประกอบไปด้วย1เทคโนโลยีนะครับที่เกี่ยวข้องยกระดับในเรื่องของการผลิตนะครับการลดของเสียต่างๆ2นะครับการหาโอกาสนะครับในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่มาเจอกันนะครับ3สุดท้ายนะครับคือการแสวงหาความรู้นะครับเพราะฉะนั้นงาน FOPEC ที่จะตอบโจทย์ทุกอย่างนะครับให้ผู้ประกอบการเนี่ยตั้งแต่รายย่อยนะครับจนถึงผู้ประกอบการใหญ่ให้มาพบปะแล้วมาเจอกันในงานนี้ครับค่ะก็ตอนนี้ค่ะวก็จะมีผลงานวิจัยนะคะที่จะพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการในทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็น SME หรือธุรกิจใหญ่นะคะโดยที่วเนี่ยค่ะจะมีระบบนิเวศนวัตกรรมนะคะที่จะส่งเสริมผู้ประกอบการเราจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการนะคะตั้งแต่เรื่องของระบบการผลิตนะคะที่วเนี่ยจะมีโรงงานที่จะช่วยผลิตให้กับผู้ประกอบการนะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตออกมาแล้วเป็นไปตามคุณภาพมาตรฐานทั้งหมดนะคะสามารถที่จะนำสินค้าเนี่ยค่ะไปขายในท้องตลาดได้เลยนะคะโดยสเกลไม่ได้ใหญ่มากนะคะที่จะให้ผู้ประกอบการที่เป็นขนาดเล็กหรือต้องการที่จะทดสอบตัวแนวคิดสินค้านวัตกรรมที่ตัวเองคิดขึ้นมาแล้วคิดว่าน่าจะเกิดประโยชน์และน่าจะขายได้เนี่ยเขาไม่ต้องไปลงทุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องจักรนะคะสามารถที่จะใช้ตรงโรงงานที่วได้เลยนะคะก็จะมีทั้งเรื่องของการแปรรูปอาหารนะคะมีเรื่องของเครื่องสำอางนะคะที่จะมาใช้บริการได้นะคะแล้วก็เราคิดในราคาที่ถูกมากนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐนอกจากนั้นแล้วเนี่ยผู้ประกอบการที่ยังมีต้นทุนน้อยนะคะเราก็แมทชิ่งให้กับหน่วยภาครัฐที่สนับสนุนทางด้านการเงินให้ด้วยนะคะก็ถ้าขนาดเล็กมากเขาก็ให้เงินเพิ่มให้เงินเยอะนะคะขนาดใหญ่ก็การสนับสนุนก็ลดลงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็เป็นการนำเอาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมเนี่ยไปทำให้เกิดการผลิตได้จริงนะคะแล้วก็ขายได้จริงในตลาดนี่ก็เป็นการส่งเสริมผู้ประกอบการด้วยที่โครงสร้างพื้นฐานที่เรามีแล้วก็
คุณภาพมาตรฐานต้องพูดถึงเลยเพราะว่ามีนักวิจัยเนี่ยค่ะคอยสนับสนุนนะคะให้คำปรึกษาตลอดแล้วก็ช่วยแนะนำนะคะในกฎระเบียบกติกาอะไรต่างๆที่ต้องไปขึ้นทะเบียนอะไรต่างๆนี่วช่วยทั้งครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงออกสู่ตลาดเลยค่ะครับเนื่องจากว่าจริงๆประเทศไทยก็เป็นคล้ายๆเป็นฮับหรือเป็นเมืองหลวงของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกอันดับที่12ก็จะท็อป10อยู่แล้วเนาะฉะนั้นเราก็มีความหลากหลายแล้วเผอิญอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยมันจะไปลิงก์กับซอฟต์พาวเวอร์ลิงก์กับท่องเที่ยวอ่ะสำคัญคือมาแล้วต้องทานต้องเห็นสิ่งแปลกใหม่อ่ะฉะนั้นอินโนเวชั่นเทคโนโลยีสำคัญที่สุดไงงานนี้เหมือนกับ1ก็คือแชร์โนเลจแชร์ความรู้ใหญ่กลางเล็กแล้วก็วิจัยอย่างสมมติเรื่องวิจัยเนี่ยรายใหญ่ไม่ต้องไปยุ่งเขารายใหญ่ก็งบ 1-2% ของยอดขายลงทุนวิจัยแต่รายกลางรายเล็กมานี่เลยวอเขารู้ดีก็มีโรงงานต้นแบบแล้วมีเรื่องจะเอาเรื่องสารสกัดเรื่องอะไรต่างๆหรือฟังก์ชันต่างๆซึ่งเราใช้วัตถุดิบภายในเรานะครับมาทางนี้ก็รายกลางรายเล็กสตาร์ทอัพได้หมดเลยนะก็เราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่อย่างที่ผมบอกไปทำธุรกิจส่วนตัวซึ่งเขาครีเอทอะไรได้เยอะและเพิ่มมูลค่าเลยไม่ใช่จะขายแค่มะม่วงเป็นกิโลอะไรเงี้ยขายเป็นลูก everything ขายเป็นลูกนะครับอย่างผมไปงานจันทบุรีนะทุเรียนอ่ะโล 2-300 ไม่พอขายรถมารอคิวรับจากจีนเนี่ยวิ่งตู้เย็นเข้าไปเลยนี่คือเพิ่มมูลค่าสูงสุดไงเป็นของสดก็ได้เป็นแปรรูปก็ได้ถูกไหมฮะแล้วก็ทุกคนก็ทั้งเอเชียทั้งยุโรปคิดถึงเมืองไทยต้องคิดถึงอาหารเครื่องดื่มคิดถึงผลไม้ถูกไหมฮะมันจะเป็นจัวบวกช่วยให้กับเราเนี่ยจะเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเราอ่ะเก่งเรื่องนี้เราสังเกตว่าแบรนด์ของเราอ่ะอาหารเครื่องดื่มอ่ะหลายแบรนด์เราติดตลาดโลกใช่ไหมครับอย่างเครื่องดื่มบางยี่ห้อใช่ไหมครับเกี๊ยวกุ้งบางยี่ห้อใช่ไหมครับท่านไปทั่วโลกท่านจะเห็นแต่ว่ารถยนต์เนี่ยเราประกอบนะคืออย่างอื่นเราประกอบนะเพราะว่าเรานำข้าวเพราะฉะนั้นทุกอย่างเนี่ยมันมีนำข้าวอย่างอาหารและเครื่องดื่มนะมันต้องมีนำข้าวและส่งออกเรานำข้าวอินกิเดียเรานำข้าวมาชีนเราจะนำข้าวเทคโนโลยีเราผลิตไฮวาลูส่งออกขายภายในเน็ตแล้วปั๊บเนี่ยมันเป็นบวกคืออาหารเครื่องดื่มเนี่ยได้เน็ตตลอดเลยคือเรียกว่าขายมากกว่าได้ดุลการค้านะทำนึกออกนะฮะได้ดุลการค้าตัวอื่นอาจจะไม่ได้ดุลนะแล้วเราเนี่ยเป็นประเทศที่ได้ดุลการค้าอันดับต้นของเอเชียเลยนะอันดับ1หรือ2นะประเทศอื่นนำเข้าเยอะกว่านะอาหารเครื่องดื่มนะคือส่งออกเยอะก็จริงอย่างจีนอย่างเงี้ยส่งออกเยอะก็จริงแต่โอ้โหนำเข้าบานเลยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยนำเข้าเน็ตเราว่าส่งออกเน็ตนึกออกนะฮะมันมีแต่ได้ก็แล้วเป็นการแชร์โนเลจทุกคนได้มาเจอกันขอบคุณครับเรื่องหลักๆสถานการณ์ช่วงนี้ยังมีปัญหาบ้างเรื่องของการส่งออกแล้วค่าระวังเรือมันยังสูงนะครับจากสถานการณ์เรื่องความขัดแย้งในทะเลแดงนะครับก็ส่งผลให้แต่ละประเทศเวลาซื้ออาหารก็จะบอกว่าเฮ้ยทำไมแพงจังแต่มันแพงด้วยค่าขนส่งไม่ได้แพงด้วยค่าอาหารซึ่งมันก็จะทำให้เรื่องของการผลิตและส่งออกอาหารของประเทศต่างๆเนี่ยก็ถูกแรงกดดันจากเรื่องนี้ในภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวทั่วโลกเนี่ยทุกคนก็อยากได้ของดีราคาถูกนะครับเพราะนั้นปีนี้จะแข่งขันด้านราคากันพอสมควรแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีสินค้าอาหารกลุ่มหนึ่งที่ไม่ได้กังวลเรื่องแข่งขันราคามากเกินไปจะเป็นเรื่องอาหารเชิงสุขภาพที่ประเทศไทยเราก็จะมีกลุ่มอาหารที่เรียกว่าฟิวเจอร์ฟู้ดนะครับฟิวเจอร์ฟู้ดประเทศไทยเนี่ยกลุ่มที่กำลังมาแรงที่สุดคือฟังชั่นอลฟู้ดนะครับอาหารฟังก์ชันอาหารที่ดีต่อระบบการทำงานของร่างกายนะครับกลุ่มที่คนรู้จักเยอะที่สุดแล้วก็พูดถึงเยอะที่สุดก็คืออาหารที่ดีสำหรับระบบทางเดินอาหารอย่างพวกเราก็คงได้มีโอกาสรับประทานกันทุกวันอยู่แล้วนะครับกินแล้วทำให้ระบบย่อยอาหารมันทำงานง่ายสะดวกนะครับมันมาได้ตั้งแต่เรื่องของตั้งแต่ผลไม้แล้วที่มีไฟเบอร์เยอะๆนะครับรวมไปถึงผลิตภัณฑ์อย่างพวกโปรไบโอติกอะไรทั้งหลายนะครับรวมถึงอาหารหลายชนิดที่เกิดจากการหมักอะไรอย่างเงี้ยนะครับฟังชั่นอลฟู้ดเนี่ยกลุ่มพวกนี้จะเป็นกลุ่มใหญ่การดูแลสุขภาพในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารสำหรับผู้สูงวัยอาหารสำหรับ
ผู้เจ็บป่วยหรือว่าคนที่มีโรค NCD บางโรคนะครับคนที่เป็นเบาหวานไขมันความดันจะมีอาหารอะไรที่ไปตอบโจทย์คนเหล่านี้ทำให้เขายังมีความสุขกับการรับประทานอาหารได้แต่ปลอดภัยนะครับรวมไปถึงอาหารอื่นๆที่จะเหมาะเฉพาะบุคคลนะครับที่เราจะต้องลงลึกไปเรื่อยๆแล้วก็มันจะเป็นกลุ่มอาหารที่เรียกว่าเป็นอาหารที่ขายแพงได้ในการที่คนสามารถยอมรับได้ด้วยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วถ้าเราขายเป็นลักษณะคอมมอดิตี้ขายกันแบบแข่งกันมากๆเนี่ยแต่ละประเทศก็พยายามจะทำต้นทุนต่ำสุดหรือระบายสินค้าออกมาในขณะที่มันล้นตลาดออกมาในราคาถูกแล้วผู้ประกอบการรวมไปถึงเกษตรกรก็จะเดือดร้อนนะครับเพราะนั้นวิธีต่างๆเหล่านี้ก็เริ่มเป็นวิธีที่ชัดเจนมากขึ้นในการจัดการบริหารการผลิตอาหารของประเทศไทยก็อยากจะเชิญชวนผู้ประกอบการนะครับว่าอยากให้มาเดินในงานนี้กันนะครับงาน ProPack Asia นะครับเรียกว่าเป็นงานทุกปีอยู่ใน World Calendar นะครับเรายกโรคนะครับอุตสาหกรรมการผลิตนะครับการแปรรูปนะครับการบรรจุภัณฑ์นะครับเรายกโลกตรงนั้นเทคโนโลยีตรงนั้นมารวมไว้ที่นี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะเรียกว่าครบถ้วนนะครับผู้ประกอบการจะได้สัมผัสเทคโนโลยีนะครับตั้งแต่ขั้นสูงจนกระทั่งแม้กระทั่งเทคโนโลยีที่ SMB สามารถจะนำไปใช้ได้จริงนะครับอยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับในงานเนี่ยนอกจากในแง่ของตัวเทคโนโลยีแล้วเนี่ยก็จะมีสัมมนานะครับมากกว่าหลากหลายร้อยหัวข้อนะครับเรื่องของเน็ตเวิร์กิ่งเรื่องของเรื่องการแชร์ไอเดียความคิดสร้างสรรค์ทั้งหมดในอุตสาหกรรมก็จะรวมกันในงานนี้นะครับวันที่12ถึง15มิถุนายนนะครับที่ไบเทคบางนาขอบคุณครับและสำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมงานนะคะสามารถดูรายละเอียดนะคะเพื่อลงทะเบียนเข้าชมงานล่วงหน้าได้ที่เว็บไซต์ของโปรแพ็คเอเชียได้เลยนะคะ